สวัสดีนะคะทุกคนมันมีโกนะคะก็วันนี้นะคะทุกคนวันนี้นะมันก็จะมารีวิวบัตรของ 3Z นะคะคือเข้าเรื่องไวมากเพราะว่ารีบนะคะทุกคนโอเคก็คือจะเป็นตัวนี้เนาะเป็นบรัชของ 3Z นะคะทุกคนที่เพิ่งออกมาไม่นานนี้นะคะก็งายใช้เป็นสีเชอร์เบทโรสเนอะมาจะทาให้ทุกคนดูนะคะแล้วก็ออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเนอะเพื่อทดสอบความติดทนนะคะทุกคนโอเคนะก็เดี๋ยวจะเสียเวลามากกว่านี้เนอะเพราะว่าคนอื่นเขารอนะคะทุกคนเราก็ต้องรีบนะคะไม่ได้ไปคนเดียวนะคะทุกคนไปกับครอบครัวเราก็ต้องรีบนิดนึงนะข้างในก็จะมีกระจกนะคะอันนึงต้องลอกไอ้ตัวพลาสติกกล่องเนอะแต่มันไม่ได้ลอกนะคะเพราะว่ายังไงก็ไม่ได้ใช้ตรงนี้อยู่แล้วเนอะเนื้อมันจะมีความแบบเป็นเนื้อแบบด้านๆหน่อยนะคะทุกคนแต่ใช้งานง่ายนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นได้ว่าไม้เขียนคิ้วนะคะเหลือตาแก้มแล้วก็ปากเนอะแต่ตัวนี้นะคะไม่แนะนำให้ใช้กับปากนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยจะโอเคสักเท่าไหร่เนอะไม้ว่าเอาไปทาข้างในปากได้นะคะแต่ก็ยังไม่ค่อยใช้กับปากนี่ยังไม่ค่อยเหมาะจะใช้กับแก้มกับตานี่พอได้อยู่เนอะโอเคแล้วก็ใช้นิ้วนะคะใช้นิ้วอย่างนี้วนไปเลยนะก็เดี๋ยวมันจะมาทาให้ดูเลยละกันเนอะก็รีวิวแบบรวดเร็วเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบว่าให้ทุกคนรู้ไปเลยเนอะว่ามันดีไม่ดียังไงโอเคนะคะก็เราจะมาทาที่ตากันก่อนทุกคนแล้วก็ทำตาอย่างนี้นะแล้วก็แตะไปนี่นะคะทุกคนเวลาทาเราก็ทาให้มันวิ่งออกไปเนอะแบบแตะให้มันวิ่งออกไปนิดนึงตาจะได้ดูยาวขึ้นนะคะเหมือนตอนเราใช้แปรงเนอะแล้วพอรู้สึกว่าเฮ้ยมันรู้สึกว่าแบบไงมันแข็งเกินไปก็ใช้นิ้วที่ไม่เปื้อนนะคะเบรนเนาะเบรนเอาเพราะว่าเนื้อของตัวเนี้ยเนื้อของ TC อันเนี้ยมันไม่สามารถใช้แปรงเกลี่ยได้นั่นเองทำตาแบบนี้แล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะแต่เดี๋ยวมาจะใช้สีอื่นแต่งเพิ่มเนอะเพราะว่าแค่นี้มันตลกค่ะทุกคนคงไม่มีใครทาแบบว่าสีเดียวออกไปไหนหรอกเนอะเออแต่ถ้าต้องการอยากจะเน้นให้มันเข้มแล้วก็แตะเพิ่มนะคะทุกคนไปแตะตรงนี้มาเพิ่มแล้วก็แบบเบรนโอเคแล้วก็ถ่ายข้างเลยนะข้างก็เหมือนกันนะคะก็ค่อยๆแตะไปนะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบนะทำให้เป็นเรื่องง่ายนะทุกคนคือเลอะคือเปื้อนก็ช่างมันนะใช้นิ้วที่ไม่เปื้อนเกลี่ยเอาอันนี้ก็ทำให้มันวิ่งๆๆๆออกไปหน่อยไม่พอใจก็ใช้นิ้วที่ไม่เปื้อนเกลี่ยก็จะได้ประมาณนี้นะแล้วเราก็กดซ้ำไปที่หางตาให้มันเข้มขึ้นวันนี้มาทดสอบความติดทนกันจ้าเนอะซึ่งไม้ยังไม่เห็นคนทำนะคะไม้ก็เลยจะมาทำให้ทุกคนดูนะมันติดทนจริงไหมกับคนหน้ามันอย่างเรามันอาจจะดูแบบเอ้ยตกมาบ้างแต่ไม่เป็นไรนะมันก็จะได้ตาแบบนี้เลยตาแบบเฮ้ยฉันมีเลือดปาดที่ตาโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะไม้ก็จะลงประมาณนี้เนอะอย่าลงเยอะนะคะเจ้าตัวนี้มันเป็นสีเดียวนะคะก็ได้แค่ความเข้มความอ่อนเนอะอันนี้เราก็แตะเพิ่มมาทาตรงนี้บริเวณตรงนี้ให้มันเข้มขึ้นนะให้มันเป็นแบบปลายตาที่ชัดขึ้นนะจ๊ะประมาณนั้นอ่ะต่อไปก็ที่แก้มนะคะแล้วก็แตะไปนะคะตัวนี้ใช้ง่ายนะทุกคนอาจจะเห็นว่ามันใช้ยากจริงๆใช้ง่ายใช้แค่นิ้วนะคะทุกคนโอเคไม้จะทาแก้มนะคะคือไม้จะทาบริเวณนี้เนี่ยบริเวณเนี้ยแต่ไม่ทาตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นสิวอยู่นะเราต้องหลีกเลี่ยงเราต้องทาบริเวณนี้ก็แตะไปแตะยังไงก็คือแตะตรงกลางที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็เบนออกนะเราไม่พอใจรู้สึกว่าต้องแบบหนักไปก็ใช้นิ้วที่ไม่เปื้อนนะจ๊ะเหมือนเดิมเป็นอาฮะมันก็จะได้ประมาณนี้เห็นตาแก้มเราก็จะดูสดใสยิ้มก็จะแบบเฮ้ยรู้สึกดีมากสวยนะคะคือไม้ใช้มันไม้ติดใจมากเลยอันเนี้ยคือแบบมันคุ้มอ่ะเพื่อนๆแล้วมันไม่ได้แบบเห็นปะเนื้อมันแบบมันไปจริงๆอ่ะคือเกลี่ยแล้วไปนะไม่ฝืดหน้าเลยนะคะทุกคนแล้วไม่อุดตันผิวด้วยนะไม้ใช้แล้วสิวไม่ขึ้นนะคะทั้งที่ไม้เป็นคนผิวแพ้ง่ายนะช่วงเนี้ยไม่อุดตันนะคะทุกคนล้างออกง่ายนะจ๊ะก็วันนี้จะมาทำทดสอบความติดทนกันโอ้ยอันนี้ก็แบกไปเนาะอันนี้ก็เกินมานิดนึงทุกคนฉันทาอะไรของฉันไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวใช้แป้งกบได้เรื่องติดทนนี่ไหมเวลาตอนใช้ไหมก็ไม่ได้สังเกตเนอะวันนี้เราก็จะมาดูกันนะคะว่ามันดีไม่ดีนะจ๊ะเจ้าตัวนี้นะราคาประมาณ500กว่าบาทเนอะนะคะทุกคน500ถึง600กว่าบาทคนก็ไปหาซื้อกันดูนะสูตรตัวนี้ไหมพรีออเดอร์มานะคะทุกคนก็เลยแบบว่ารอนานหน่อยอันที่สั่งไหมก็คือรอนานนะคะรอประมาณ15วันเนอะโอเคต่อไปเราจะมาทาปากกันนะคะซึ่งไหมจะไม่ได้ใช้ตัวนี้ทาแต่ใช้ตัวนี้ทาด้านในนะคะทุกคนก็
ไม่จะใช้ตัวนี้ก่อนนะคะเป็นลิปที่ไม้ติดมากในช่วงนี้นะคะ Glowberry อะไรสักอย่างนะคะทุกคนเป็นของ Glowberry เนอะที่เป็นแบบรุ่น Infinity Gem นะคะทุกคนเออ403นะที่ไม้ใช้นวดให้มันเป็นแบบนี้นะคะสีก็จะสวยมากอันนี้ก็จะแบบส้มหน่อยซึ่งไม้ชอบทาลิปสีส้มมานะคะมันทำให้หน้าเราดูสดใสนะคะทุกคนโอเคต่อมาเราก็ใช้อันนี้นะคะทาข้างในค่ะนี่เป็นการที่เอาอันนี้มาทาด้านในปากครั้งแรกนะเนี่ยโอเคนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไม้ขอแต่งตาเพิ่มนะคะทุกคนแต่งแบบว่าให้มันมีแบบอะไรนิดหน่อยลงมาใช้เป็นพีซีรูดไหนนะวันนี้เชื่อว่าทุกคนต้องเห็นว่าเฮ้ยแต่งแค่นี้เองหรอโอเคค่ะค่ะไม้แต่งแค่นี้เองนะคะทุกคนก็คือออกจากบ้านได้แล้วคือมันให้ความเป็นแก้มที่แดงระเรื่อสวยงามไม่ชอบมากกลุ่มจ้ะตัวนี้คือไปตำจ้ะต้องมีนะคะเป็นตัวที่เขารีวิวกันในทวิตเยอะมากอันนี้ก็โดนป้ายยาจ้ะซื้อมาแล้วก็คือดีจริงไม่จกตานะคะทุกคนเดี๋ยวมาก็จะไปทำผมนะคะทุกคนแต่เราจะตัดไปตรงนี้เนอะแล้วมาเจอกันอีกทีตอนเย็นนะคะแล้วเราก็จะมาสรุปกันเนอะว่าเจ้าบัตออนตัวนี้นะคะมันติดทนไหมนะของ PCE ตัวนี้นะคะมันติดทนหรือไม่อย่างไงนะคะทุกคนก็เดี๋ยวมาให้ไปแล้วนะคะทุกคนเจอกันตอนเย็นค่ะโอเคทุกคนตอนนี้ไม้กลับมาบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นว่าหน้ามันมากนะจ๊ะไม้เติมลิปไปแค่ครั้งเดียวนะระหว่างวันจำไม่ได้ว่ากี่โมงนะคะก็ยังมีอยู่บนปากนะอือฮึก็เดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะเห็นไหมคะทุกคนมันก็ยังอยู่บนหน้านะคะไม่หลุดไปหมดนะนี่ยังมีความแดงๆอยู่ตรงแบบบริเวณเปลือกตานะคะก็ตรงแก้มยังมีอยู่นะจ๊ะก็ตั้งแต่เที่ยงครึ่งนะคะทุกคนตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึงเกือบทุ่มหนึ่งประมาณ 6-7 ชั่วโมงเนอะตีสัก6ชั่วโมงละกันนะจ๊ะประมาณ6ชั่วโมงยังอยู่บนหน้านะจ๊ะครึ่งวันก็ยังอยู่บนหน้านะคะทุกคนคือถ้าแบบว่าดูในกระจกจริงๆอะเนาะที่ไม่ใช่ในกล้องคือมันยังอยู่นะมันชัดกว่าในกล้องเยอะเลยนะในกล้องนี่ยังเห็นเป็นแบบว่าแดงๆแบบเบาๆจริงๆมันยังอยู่นะให้แบบแก้มดูเป็นคนสุขภาพดีนะคะทุกคนประมาณนั้นแหละจ้ะทุกคนคะไม่แนะนำให้ไปซื้อเก็บไว้เลยหรือซื้อแบบว่าเป็นคอลเลกชันสะสมไว้เลยจะดีที่สุดทำไมถึงพูดอย่างนี้เพราะว่าแพ็กเกจนางเนี่ยก็คุ้มค่ากับการลงทุนแล้วไม่พอแค่นั้นความติดทนนานก็โอเคมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าถามว่าให้กี่คะแนนนะคะทุกคนเอาไปเลย9เต็ม10นะคะทุกคนเอาจริงๆก็เอาไป10เลยก็ได้นะสำหรับเรานะคะใครจะแบบว่ารู้สึกว่าให้เยอะเกินไปหรือเปล่าฉันใช้แล้วไม่เห็นดีเลยไหมก็ไม่รู้นะคะแต่ส่วนตัวไม้ใช้แล้วโอเคมากๆคือช่วงนี้ใช้แต่ตัวนี้นะคะไม่รู้ว่าเมื่อเช้าไม้พูดไปยังนะคะทุกคนว่าเนื้อของมันเนี่ยเป็นเนื้อครีมแบบด้านนะคะทุกคนสีเชอร์เบทโรสมันก็จะออกเป็นสีแบบว่าชมพูนะคะแต่ก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นนะสีมันเหมือนดอกกุหลาบเบาๆทำให้หน้าเราดูเป็นคนแบบสุขภาพดีออกกำลังกายกินมะเขือเทศนะกินด้วยคำหนาอะไรนี้ก็เจ้าตัวนี้นะคะเข้ามาในปริมาณ 4.2 กรัมนะคะราคานะคะประมาณ500จนถึง600กว่าบาทนะคะถ้าแพงกว่านั้นก็แล้วแต่คุณ คุณจะซื้อก็ได้นะคะแต่ไม่ไม่ไหวแหละถ้าแพงกว่า600นี่คือแบบจอดต้องจอดแล้วนะคะแพงมากแพงไปนะจ๊ะก็ดูร้านดีๆเนอะดูที่มันเป็นของแท้นะคะสรุปแล้วนะคะอันนี้ก็ดีมากๆเลยสรุปมันติดทนถึง6ชั่วโมงเวอร์ป่ะเวอร์มากเวอร์แต่ว่ามันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วนะคะทุกคนไปตามซะไม่พูดเยอะนะจ๊ะโอเคนะตัวนี้ก็คือแบบสรุปง่ายๆอย่างนี้เลยนะเพราะเราทดสอบจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวคนจะถามว่าเฮ้ยเธอทดสอบจริงหรือเปล่าเสื้อตัวเดิมนะจ๊ะยังอยู่นะเออถ้าใครแบบว่ากอกลับไปดูก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เอาเสื้อมาคุมนะคะทุกคนจะเห่าจะฉากมั่วหรือเปล่าก็ฝากไว้นะคะทุกคนเจ้าบัชออนของ TCE รุ่นนี้นะรุ่นเทกาเลเยอร์นะคะทุกคนก็วันนี้ไม้ไปแล้วนะคะทุกคนดูเห็นปลาทุกคนก็ยังเห็นรอยสิวอยู่นะแต่มารู้สึกมันดีขึ้นนะคะก็เดี๋ยวให้หน้าไม้ดีกว่านี้ละกันเดี๋ยวจะมารีวิวนะคะว่าไม้ใช้อะไรอะไรก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมคนที่มาดูคลิปนี้นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะแล้วคุณดูจนจบหรือคุณกอคุณจะอะไรก็แล้วแต่อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้มาด้วยนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะต้องไปจริงๆแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย
LOCARD